WARIX เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์พาแบรนด์กีฬาไทยสู่ระดับโลก WARIX คู่สนับสนุนชุดแข่งขันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดแผนกลยุทธ์บุกธุรกิจสปอร์ตเฮลท์แอนด์ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายปักธงพาแบรนด์ไทยก้าวสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าระดมทุนเสนอขาย IPO คาดนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใหม่ภายในปีนี้นายวิสันต์ วรรณศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวริกสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือ WARIX เปิดเผยว่าวริกมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ระดับโลกเพื่อให้คนไทยเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่จับต้องได้ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแบรนด์ผลิตภัณฑ์วริก WARIXเป็นที่รู้จักและเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันดังนี้ 1. จุดเด่นในเรื่องนวัตกรรมเส้นใยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความทันสมัยและเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า 2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการได้รับสิทธิสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนำต่างๆสถานศึกษาและองค์กรต่างๆอีกหลายแห่งรวมถึงมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคอย่างฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน3มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง4ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data Driven with Marketing Strategy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตั้งแต่วางแผนการสั่งผลิตการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการขายและการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจวอริกพร้อมจะสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสปอร์ตเฮลท์แอนด์ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรโดยใช้จุดแข็งการเป็นผู้นำในตลาดสินค้ากีฬาต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์รวมถึงรุกเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬาหรือวริกฟิสิโอเทอราปีแอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์สตูดิโอซึ่งมีบริการด้านการรักษาฟื้นฟูให้คำปรึกษาให้องค์ความรู้ด้านโภชนาการจากทีมนักกายภาพที่ได้รับใบอนุญาตและเทรนเนอร์มืออาชีพพร้อมด้วยหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับฟุตบอลมาราธอนกอล์ฟจักรยานและออฟฟิศซินโดรมปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการ2แห่งสาขาแรกตั้งอยู่ที่สเตเดียมวันและสาขาที่2ตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งวางแผนจะพัฒนาเป็น WARIX Run Hub สำหรับเป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและผู้ชอบการออกกำลังกายรวมถึงร้านขายสินค้าและอุปกรณ์วิ่งซึ่งเตรียมจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะเดียวกันยังมุ่งสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์มากขึ้นผ่านการสนับสนุนอีเวนต์กีฬาอื่นๆเช่นวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆร่วมซึ่งเป็นการ cross industry strategy เช่นเทศกาลดนตรีเทศกาลอาหารและแคมปิ้งพร้อมทั้งมีแผนเพิ่มรายการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมเช่นเสื้อโปโลสปอร์ตบราสตรีทแวร์รองเท้าแฟชั่นกระเป๋าหมวกหน้ากากผ้ากันฝุ่นอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์โยคะเป็นต้นทั้งนี้บริษัทมีโครงการลงทุนที่วางแผนไว้ในอนาคตประกอบด้วย 1. โครงการวอริกไลฟ์สไตล์แอดสยามสแควร์เป็นการขยายสาขาแห่งใหม่เพื่อยกระดับแบรนด์และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับพรีเมียมรองรับธุรกิจไลฟ์สไตล์ในอนาคตคาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกภายในปีนี้2โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักงาน
บริเวณถนนพระราม9ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2567นอกจากนี้วอริกยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเช่นตั้งเป้าผลิตเสื้อจากวัตถุดิบรีไซเคิลร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้านสังคมเช่นนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาร่างกายสนับสนุนกิจกรรมกีฬาแก่เยาวชนด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดตลอดจนดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงโปร่งใสตามนโยบายของบริษัทด้านนายพงวัตรติยพรชัยผู้อำนวยการกลุ่มงานขายบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือ WARRIX กล่าวว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 15-20% ต่อปีจากพฤติกรรมของผู้คนที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นทำให้กีฬาและกิจกรรมสุขภาพต่างๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการวิ่งการขี่จักรยานการออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองและโยคะเป็นต้นรวมทั้งยังมีแรงหนุนจากการกลับมาแข่งขันของรายการกีฬาสำคัญอย่างเช่น FIFA World Cup 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 และโอลิมปิกในปี2024 อีกด้วยทำให้บริษัทจะได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเติบโตเหล่านี้โดยปัจจุบันรายได้หลักของวอริกมาจากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนอนลิฟเส้นได้แก่สินค้าคลาสสิกสินค้าคอลเลกชันและสินค้าทำตามคำสั่ง Made to Order ที่มีสัดส่วนรายได้ในช่วง9เดือนแรกของปี2565อยู่ที่ 34.90% 28.26% และ 16.21% ตามลำดับซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของวอริกที่ต้องการลดการพึ่งพาสินค้าภายใต้สัญญาสนับสนุนและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือจะมาจากสินค้าในกลุ่มลิปเซนซึ่งประกอบด้วยสินค้าฟุตบอลทีมชาติคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 12.68% สินค้าสโมสรฟุตบอล 3.99% และสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ 1.89% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่นๆอีก 0.54% และรายได้จากการให้บริการคลินิกกายภาพอยู่ที่ 0.47%ขณะที่นายวิชาโตมานะกรรมการผู้จัดการสายงานวานิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกล่าวว่าการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ WARRIX มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีความพร้อมขยายธุรกิจในทุกๆด้านเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคตโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักงานถนนพระราม9เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพและออกกำลังกายและใช้เป็นสำนักงานส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการและดำเนินการโครงการต่างๆในอนาคตทั้งนี้ WARRIX มีทุนจดทะเบียนจำนวน300ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน600ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้พา 0.5 บาทต่อหุ้นโดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน210ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน420ล้านหุ้นและจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO จำนวนไม่เกิน180ล้านหุ้นนางสาวนลินวิริยเสถียรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวานิธนกิจประสานทุนบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกล่าวว่าการเสนอขายหุ้น IPO ของ WARRIXเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักลงทุนด้วยจุดเด่นสำคัญดังนี้ 1. เป็นบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในธุรกิจสปอร์ตเฮลท์แอนด์ไลฟ์สไตล์โดยมีแบรนด์ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำเทรนด์ในตลาดสินค้ากีฬา 2. เป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตการบริหารจัดการสินค้าต้นทุนและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าแบรนด์กีฬาระดับโลก 3. บริษัทมีแนวทางการเติบโตไปสู่ธุรกิจด้านเฮลท์แอนด์ไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนภายใต้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมากขึ้น 4. มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลลูกค้าและอุตสาหกรรมโดยใช้ AI Artificial Intelligenceเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทและกระตุ้นยอดขาย 5. ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนองค์กรและแบรนด์ด้วย ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของ WARRIX ในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน180ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้ในเร็วๆนี้และคาดว่าจะพร้อมเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ภายในปี2565